พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนจิตอาสาร่วมทำนวัตกรรมทำได้ DIY Spacer พูดถึงนวัตกรรมทางการแพทย์หลายคนคงคิดว่าต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะที่มีราคาแพงหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการทำใช่ไหมครับแต่นวัตกรรมที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั้นนักวิจัยไทยคนเก่งของเราได้คิดค้นขึ้นโดยใช้วัสดุง่ายๆทำได้ไม่ยากซึ่งคนทั่วไปหรือกลุ่มจิตอาสาสามารถมาช่วยกันทำเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคขอบหืดนำไปใช้แทนอุปกรณ์พ่นยาราคาแพงจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับ DIY Spacer เป็นอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับการรักษาโรคขอบหืดในเด็กและผู้สูงอายุทำจากวัสดุที่หาได้ทั่วไปเช่นขวดน้ำดื่มปั๊มไซฟอนแบบบีบจึงมีราคาต้นทุนเพียง 50-60 บาทถูกกว่าอุปกรณ์จากต่างประเทศและจากการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคขอบหืดพบว่ามีประสิทธิภาพและได้ผลดีไม่แตกต่างกันที่ผ่านมาโรงพยาบาลเปิดรับอาสาสมัครช่วยกันทำ DIY Spacer สำหรับแจกผู้ป่วยรวมทั้งสอนวิธีการทำให้ผู้ป่วยและญาติแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาทีมนักวิจัย M-Tech สปทช.จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถ่ายทอดความรู้ควบคู่การทำดีให้พนักงานร่วมกันทำ DIY Spacer จำนวน99อันเพื่อส่งมอบให้ชมรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไว้แจกจ่ายต่อไปโดยสปทช.และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สปทช. 02-564-8000